สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับกับรายการสดๆที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:30 น.จนถึง 20:40 น.ครับแน่นอนครับตอกย้ำกันอีกครั้งนึงครับกับ3ช่องทางนะครับที่สามารถติดตามเราได้เหมือนกันนะครับช่องทางแรกครับง่ายๆเลยครับช่องทางของ YouTube นั่นเองตัวนี้ครับตัวนั้นแฟนเพจ Facebook ครับ Facebook Facebook ง่ายสุดแล้วนะครับวันนี้จะเป็นเพจเพจกลางของทางรายการนะครับทางช่อง Speed Channel เลยนะครับก็มีแน่นอนครับเรื่องราวของการอัปเดตมันจะเป็นของรถยนต์รถจักรยานยนต์ต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ทางเพจกลางนี่เลยอีกหนึ่งเพจนะครับก็คือเพจของ Speed Rider ซึ่งเป็นเพจของรายการทางเรานี่นะครับก็เรียกว่ามีการอัปเดตข่าวสารในเรื่องราวของการเปิดตัวรถใหม่นะครับการทดสอบรถกิจกรรมทริปขับขี่ต่างๆรวมไปถึงการไลฟ์สดในกิจกรรมที่เราได้รับเชิญไปนะครับรวมไปถึงก็ยังสามารถที่จะลิงก์ไปทางช่อง YouTube ได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางครับกับเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th ก็จะมีเรื่องราวของลิงก์ที่สามารถจะไปทางร้านแต่งร้านซ่อมทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็รวมไปถึงรายการที่อยู่ทางช่องมันจะเป็น Speed Rider เอง Speed Talk แล้วก็รายการผู้จัดนอกนะครับที่ส่งมาให้เรานะครับรวมไปถึงสุดท้ายครับกับ YouTube นั่นเองที่เราบอกไปแล้วว่าสามารถที่จะชมสดไปพร้อมๆกับทางที่เราถ่ายทอดสดณตอนนี้นะครับสนุกกว่านั้นก็คือเราสามารถที่จะหยุดพักไว้ก่อนนะครับไปดื่มน้ำนะเข้าห้องน้ำกลับมาแล้วก็สามารถที่จะเพลย์ได้โดยไม่กระตุกแล้วก็ไม่ข้ามขั้นตอนนะครับรวมไปถึงนะครับการที่จะเราจะดูย้อนหลังว่าจะเป็นวันนี้เมื่อวานนี้เดือนที่แล้วนะครับก็สามารถจะเลือกไปดูได้นะครับว่าใครพลาดตอนไหนบ้างครับผมใช่ครับบอกว่าวันนี้อยู่กับพวกเรา4คนฮะทางช่อง Speed Channel นะครับก่อนอื่นครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนนะครับก็คือนิยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DADกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมวันนี้มาแน่นเลยนะครับ4ท่านครับพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมหน้าพร้อมตาบางวันก็นานๆทีได้เจอกันทีใช่มั้ยไม่พร้อมมั่งอะไรบ้างพร้อมหน้าพร้อมตากันเมื่อกี้รีบไปหน่อยมาถึงที่ YouTube เลยหรือ Facebook ซะได้เป็นไงพี่กิ๊กแล้วรูปใน Facebook ให้ก๊อปเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะการรูปไม่ครบรูปไม่ครบ4คนขาดอีก2ขาดอีก2ขาดพี่กิ๊กด้วยพี่อ้นเดี๋ยวผมเอารูปนั้นมาขึ้นให้ใช่ๆก็เดี๋ยวมีการปรับเปลี่ยนเรื่อยๆฮะวันนี้พี่กิ๊กเป็นไงบ้างโอ้ไปมาด้วยกันสบายดีต้องถามว่าสบายดีพี่กิ๊กไปไหนมาไปไหนมาไปด้วยกันไหว้พระ9วัดครับแล้วเสร็จแล้วก็กินกุ้ง9วัดต่อกินกุ้ง9วัดไหว้พระ9วัดเลยเหรอทำไมพี่ไหว้อยู่ประมาณ3หรือ4วัดเองก็วัด2วันแรกพี่ไม่ลงพี่นอนอยู่บนรถอ่ะอากาศมันร้อนมันเช้าจัดไปหน่อยก็อิ่มบุญกันไปก็ต้องบอกแฟนๆรายการน่ารักทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนเรียกร้องมาบอกว่าให้จัดแบบนี้อีกจริงดีจริงวัยรุ่นล้วนๆเลยบอกว่าให้จัดบอกให้จัดแบบนี้อีกแล้วก็หรือกิจกรรมประมาณนี้เราก็เลยมองไว้ว่าเร็วๆนี้อาจจะมีน่าจะเป็นแบบประมาณอาจจะมีแรลลี่ท่องเที่ยวอะไรว่าเจอแฟนรายการใช่แล้วก็อาจจะแต่ที่แน่ๆคือกิจกรรมที่จะจัดเนี่ยสำหรับแฟนไรเดอร์โดยเฉพาะเนี่ยก็1 2เมษายนนี้อย่าลืมจริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมอเตอร์ไซค์เนาะจริงๆก็ได้เออจริงๆเพราะว่ากิจกรรมพาไปเที่ยวนั่นแหละเพราะว่าจริงๆแล้วในการจัดครั้งนี้มันก็มีเคสที่แบบคุณพ่อเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์แต่คุณลูกกับภรรยาไปคุณลูกกับภรรยาเนี่ยขับรถตามไปใช่เพราะนั้นมันก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นก็จะมีรถยนต์ด้วยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแปลกจริงๆมันเรื่องของการท่องเที่ยวแหละเออ1 2เนี่ยถ้าเกิดร่วมสนุกกันนะใครที่อาจจะไม่มีรถจักรยานยนต์นะอาจจะใช้รถยนต์ก็ได้ไปร่วมทริปกับเราเพราะว่าก็จะมีเป็นขบวนรถยนต์เหมือนกันก็ดีเพราะดูจากทั้งรถเซอร์วิสรถทีมงานแล้วก็อย่างที่บอกคุณแม่บ้านคุณลูกที่ขับรถตามไปก็เราก็ยินดีนะสำหรับใครที่อยากจะเดินทางร่วมกับเราไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็ไปได้เพราะว่าสุดท้ายเราก็ไปลงทะเลคงไม่ได้มอเตอร์ไซค์ลงทะเลมันเป็นทริปท่องเที่ยวมันไม่ได้เป็นทริปขี่รถจริงๆจังๆเราจะพาพวกคุณพี่ๆเนี่ยไปเที่ยวทะเลไปผ่อนคลายกันนะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่จำเป็นต้องบิ๊กไบค์ไม่จำเป็นต้องอะไรทั้งสิ้นถ้าคุณอยากไปรถยนต์เราก็รับได้หมดเลยแหละไปได้หมดเลยใช่อาจจะเป็นแบบเหมือนกับการเริ่มต้นที่เราต่อไปเราทำแรลลี่ควรจะทำอย่างไรนะเราก็จะดูเส้นทางพบปะพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวได้ดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นอีกเร็วๆนี้นะครับหลายคนอยากไปต่างประเทศด้วยต่างประเทศมันมีเรามีประจำอยู่แล้วมีประจำอยู่แล้วฮะทุกปีสปีดไม่ในสปีดออนทัวร์ออนทัวร์มีจัดทัวร์อยู่แล้วแต่ว่าปีนี้งดไปเนื่องจากในหลวงของเราพอแล้วครับก็น่าจะเริ่มต้นกันที่ปลายปีนี้ว่ากันผมบอกว่าจริงๆแล้วนี่ไปเจอแฟนๆรายการต้องบอกว่าปากปลื้มมากนะแบบบางคนก็แบบเข้ามาทักอะไรเงี้ยแล้วโอ้ยผมก็ไม่กล้าทักเขาก่อนไงผมก็ไม่รู้เขาดูรายการสปีดไรเดอร์สปีดท้องหรือรายการไหนก็เลยไม่กล้าทักจะเข้ามาตบไหล่ก๊อฟเป็นไงอ๋อสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะก็ได้พบปะกันก็มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาปล่อยมุกงงเลยเอาอีกเด้อ
ปล่อยยังไงครับปล่อยมุกลองดูดิลองดูซิลองดูลองดูจะดีเหรอลองดูลองดูเร็วเตียวฮาเราไปไหว้พระก้าววัดกันที่รู้แล้วที่จังหวัดอยุธยาเออแล้วไงต่อน้องๆใครเผากรุงศรีรู้ป่าวอ๋อเป็นประวัติศาสตร์ใช่น้องกุ้งเผากริบไหมกิ๊บ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 โอ้ยแบงค์วีเขาออกมาตอนนั้นไงแล้วก็ตอนนั้นมันฮา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 ว่าเป็นผู้หญิงด้วยไงไปถามอาจารย์ใครของพี่ตั้มอ่ะที่มาพูดอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใช่เหมือนเลยใช่เหมือนพอไปถามคำถามนี้ก็บอกอุ้ยไม่เอาไม่พูดนะฮะอะไรพี่ก๊อฟก็แบบว่าแหมคล้องแขนอาจารย์อย่างเดียวเลยเอางี้ดีกว่าเล่าแบบนี้แหละคนผู้ชมที่ไม่ได้ไปอาจจะงงคุยเรื่องอะไรกันเร็วๆนี้ติดตามจะมีเทปพิเศษบรรยากาศไหว้พระก้าวัดเต็มสตรีมแน่นอนมีบรรยากาศในการเดินทางเห็นหน้าเห็นตาแฟนๆรายการครับบรรยากาศการเดินทางไหว้พระทั้งหมดได้เห็นเรื่องราวต่างๆของวัดที่บอกว่าจริงๆแล้วมีเยอะมากนะอยุธยาไปไม่หมดนะฮะวันเดียวจริงๆไม่หมดดีกว่าใช่ไหมว่าที่เราไปก้าววัดก็จริงแต่เราขับผ่านมันแค่มันแค่ส่วนหนึ่งเองขับผ่านเยอะมากอ่ะเออวัดเยอะมากแต่เราเน้นที่เป็นวัดใหญ่ใช่ใหญ่วัดที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่ที่ไปแล้วโอ้โหคนเยอะต้องไปต่อคิวไหว้พระกันนะครับมันก็มีเรื่องราวกลับมาสู่เรื่องราวของสองร้อของเรานะครับเริ่มก๊อปเลยดีกว่าไหมทุนนี้ก็มาอัปเดตกันหน่อยนะครับเพราะว่าใกล้จะถึงงาน Bangkok International Motor Show แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าการอัปเดตตอนนี้มันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าเขาบอกว่าไม่แน่นะเพราะว่ากระแสมันมาแรงมากตั้งแต่ปลายปีแล้วนะครับนี่เข้าสู่เมษาแล้วก็4เดือนและประมาณ4เดือนเขาบอกว่ากระแสค่อนข้างจะมาแรงแล้วจะเปิดตัวจริงไหมนะครับกับคันนี้เลยครับ All New Yamaha X-Max 300นี่ใครๆก็ถามหนึ่งว่าทำไมเมื่อไรจะออกมาสักทีนึงปล่อยให้ทางค่ายฟอร์ทให้ Honda Forza เขาขายอยู่ของตลาดอยู่สวยนะ X-Max 300นะครับกับโอกาสในการเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนะครับเพื่อเห็นรูปจริงๆอาจจะพูดถึงรถสกูตเตอร์เนี่ยครับในบ้านเราตอนนี้มันจะเป็นการฟัดกันระหว่าง PCX กับ N-Max นะในรุ่นของ150นะครับก็ขยับมาเป็นบิ๊กสกูตเตอร์ก็จะมีถ้าเป็นบิ๊กสกูตเตอร์จริงก็จะเป็นตัวของ T-Max ที่เป็น T-Max รุ่นพ่อเขาเนี่ยรุ่นพ่อเขาเนี่ยรุ่นพ่อรุ่นพ่อลูกใช่นะครับแล้วก็ถ้าเราลดลงมาที่เป็นไฟตัวนี้นะครับที่เป็นคู่แข่งก็จะเป็นฟอร์ซ่าพิกัด 300cc เหมือนกันใช่แล้วก็จะมีตัวนึงคือของJoyMax BSYM นะครับซูซูกิเนี่ยมันก้ำกึ่งเพราะมันมีแค่200สำหรับเบิร์กแมนครับนะครับก็ตอนนี้ก็เรียกได้ว่ายามาฮ่าจะเอาตัวนี้เข้ามาติดตลาดหรือไม่นะฮะก็ต้องดูกันอีกทีนึงนะครับบอกว่าทางค่ายเองเนี่ยครับกำลังลุกตลาดบ้านเราแน่นอนว่าในเวลาข้างหน้านี้นะครับน่าจะนำตัว X-Max เนี่ยนะครับเข้ามาทำตลาดในบ้านเรานะฮะชัดเจนว่าทางค่ายต้องการมอบประสบการณ์การขี่สกูตเตอร์ที่ดีที่สุดหรือเรียกกันว่าสกูตเตอร์แบบไฮเอ็นแบบที่เน้นการใช้งานชีวิตประจำวันในเมืองนะครับหรือวิ่งออกทริปให้กับผู้ที่ครอบครองเป็นเจ้าของครับด้วยดีไซน์ท่านั่งที่เน้นความเป็นสปอร์ตนะครับถ่ายทอด DNA มาจากตระกูล Max เต็มตัวพร้อมกับเครื่องยนต์แบบใหม่ครับขนาด 292cc นะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับแบบ4วาล์วนี่ตัวนี้นะครับซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนี่เน้นเรื่องทอร์คครับแคมเดียวนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์แน่นอนครับเป็นเทคโนโลยีบูคอซึ่งเน้นในเรื่องของความประหยัดด้วยอันเป็นเอกลักษณ์ของทางยามาฮ่าอยู่แล้วนะครับให้ทางเนี ่ยชกอัพหน้าเป็นแบบ Dual Cam นะครับพร้อมกับระบบ ABS ทำงานร่วมกับดิสเบรกหน้าและหลังเลยทีเดียวนะครับส่วนออปชั่นอื่นสีที่สวยเนอะผมว่าเข้าดูนะเข้ามานี่หมดมากเข้ามานี่ Honda ร้องเลยนะถ้า Honda ไม่ปรับโฉมนะใช่ครับก็เห็นบอกว่าHonda ปรับโฉมอยู่แล้วเนี่ยใช่ LED. ก็จะมีการปรับอยู่ใช่นะครับก็ต้องรอดูว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรใช่ครับ Honda กำลังทำอะไรมากก็รอตัวนี้เข้ามาหน้าดุมากหน้าดุมากหน้าดุนะฮะหน้าใหญ่มากทีนี้มาดูออปชั่นกันบ้างครับให้อะไรบ้างตัวนี้นะครับมี traction control ด้วยเป็นออโตเมติกที่มี traction control มันก็ไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าไม่แน่นะพี่เราขับสนุกเวลาเข้าโค้งเลี้ยวโค้งเนี่ยมีโอกาสจริงขนาดขี่ Forza อยู่304มีสกูตเตอร์มีทายแพดเลยนะใช่มั้ยมีครับทายแพดเพราะว่านี่เป็นแคมเดียวด้วยเปิดมาเร็วนะพวดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ติด traction control มาให้นะครับรวมไปถึงนะครับ smart key นะครับมีเพียงกุญแจนะครับก็สามารถติดสตาร์ทได้แล้วครับไม่ต้องไปเสียบเสียเวลาแล้วนะครับวงล้ออันนี้เป็น ด้านหน้า15หลัง14เนี่ยลำบากการซื้อยางเราอีกแล้วทำไมให้มันไม่เท่ามาไซส์แปลกๆอยู่แล้วก็14หน้าหลังก็สักกระจบ15หน้า14หลังก็ซื้อยางลำบากอีกนะครับนะครับแล้วก็บอกว่าระบบส่วนระบบไฟนะครับด้านหน้าแบบ LED นะครับ Twin Eye ทำงานร่วมกับHigh Beam นะครับเป็นหลอด LED ส่วนด้านหลังก็เป็น LED เหมือนกันนะครับแบบ Tail Light
ส่วนระบบการออกแบบบอดี้นะครับใช้เอกลักษณ์คอนเซปต์ของอะไรเนี่ยบูมเมอแรงนะครับจากตระกูลแม็กรุ่นอื่นๆแฮนด์ก็ไม่เป็นแฮนด์แบบนี่แฮนด์แบบเขาเรียกว่าแฮนด์บาร์ที่มีมิติกระชับสามารถคอนโทรลได้ง่ายในขณะที่ด้านหน้านั้นจอแสดงผลเป็น LCD ที่มีทั้งการแบบอนาล็อกด้วยแล้วก็ผสมกับดิจิตอลนะครับที่สำคัญนี่ขาดไม่ได้เลยคือพื้นที่เก็บของใต้เบาะนะครับตัวนี้มีใต้เบาะที่บอกว่าขนาดใหญ่มือมาโอ้โหที่ครับนี่นอกจากจะใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้ถึง2ใบแล้วนะครับก็ยังสามารถนะครับใส่สิ่งของอื่นได้อีกด้วยนะครับโดยที่ฟัดกับฟอสราชชัดโดยสีที่เปิดตัวนะครับก็คือนะครับสีเทานะครับสีขาวแล้วก็สีทองแดงกับสีเนี้ยสีเนี้ยสวยเนาะแปลกดีก็ต้องบอกว่าใครได้เป็นแฟนยามาฮ่าหรือใครที่ชอบชื่นชอบในเรื่องของสกูตเตอร์ครับเป็นบิ๊กสกูตเตอร์เร็วๆนี้ใช่ไหมเร็วๆนี้นะจะได้เห็นตัวเป็นๆในงานมอเตอร์โชว์ใช่เห็นแล้วอาจจะได้ ถ้าจะขายจริงอ่ะถ้าเห็นปุ๊บถ้าติดตลาดได้เลยแน่นอนประมาณอีกสัก 4-5 เดือนส่งรถครับพอเข้าดูตลาดอยู่แล้วแล้วก็มีกระซิบไปอย่างนึงว่าปีมอเตอร์โชว์นี้ยามาฮ่าก็จะมีการเปิดรถรุ่นใหม่ด้วยมีภายกระซิบมาเป็นรุ่นไหนกันเป็นรถใช้งานแนวไหนแนวไหนเป็นออโตเมติกออโตเมติกแล้วเหรอแอร์ล็อกก็ขายไม่พอเป็นฮอนด้าฮอนด้าหรือยามาฮ่ายามาฮ่าเหรอแล้วก็ซูซูกิอย่างที่บอกไปเมื่อวานคุยกันอยู่ว่าตัว GSX R 150 150สวยนะมาก็ยังมีฮอนด้าด้วยฮอนด้าตัว250 upside down มาด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้การแข่งขัน Acer Racing เนี่ยกิ๊งต้องบอกว่าคนไทยมันยังลงไม่ได้เพราะว่ารถมันไม่ได้โฮมโลเกตถูกต้องการโฮมโลเกตคือการนำรถหรือชิ้นส่วนวัสดุใดๆก็แล้วแต่ที่ในรถไปโชว์ให้กับสมาพันธ์กีฬาแข่งรถนะฮะให้ดูว่าเนี่ยมันผลิตมาจริงเป็นรถที่เป็นโปรดักชันขายจริงเรื่องจริงอะไรในรถแต่ละอันเนี่ยนะแต่ละชิ้นเนี่ยมันสามารถใช้กับรุ่นอื่นได้ด้วยสามารถใช้ในรุ่นอื่นได้ด้วยเขาถึงเรียกว่าการครับเพราะว่ารุ่นนี้รุ่น A อย่างเงี้ยเอาอะไรของรุ่น B มาใช้เพราะว่ารุ่น B โฮมโมโลเกตเหมือนกันถึงแม้ว่าจะต่างค่ายก็ตามก็ถึงใช้ได้ใช่นั่นแหละครับก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นข่าวดีของใครที่ชอบ Suzuki กับรถสปอร์ต 150cc นะครับก็อาจจะได้ยนต์โชว์ด้วยใช้กันแล้วล่ะมันสวยนะก็ที่มาเลย์ตอนนี้เขาเปลี่ยนจากรุ่น Raider ที่เคยแข่งเป็น Challenge ของเขาอยู่ก็ขยับเป็นรุ่นของ GSX-R แล้วเป็น Challenge แล้วอย่างงี้พวกมีนักแข่งไทยคนนึงที่ไปแข่งก็คือเจ้าเค้กนะครับเจ้าเค้กปีนี้ก็ถูกซื้อตัวจากทีมพิชิงไปขี่ที่มาไปขี่ในการทาเลนต์พวกแล้วก็ตอนนี้จากปีซีซั่นที่ผ่านมาที่สนามยะโฮก็ทำเวลาเป็นอันดับหนึ่งนะครับแค่ปีซีซั่นมีพวกเก็บเงินรายวันก็ปล่อยคู่รายวันก็ไม่ผูกขาดยี่ห้อเดียวแล้วมียี่ห้ออื่นมาจริงๆนะไอ้เจ้า GLR 150ที่บอกเนี่ยเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเขาใช้รหัสว่า FFFFDFD 150ซึ่งเป็นเครื่องเดียวกับ Suzuki Raider ซึ่งเป็นตัวอินโดสปอร์ตอันเดอร์บอลอย่างเดียวตอนนั้นขายมาเลย์ด้วยอินโดด้วยแต่ว่าก็มีการทำรีเสิร์ชมาถึงเมืองไทยพอมีคนสนใจปุ๊บเอ้ยไม่เอาดีกว่าเป็น Raider ซะงั้นเป็น Raider ซะงั้นกลับมาแบบเป็นรถอันเดอร์บอลเหมือนเดิมถ้ามานะตอนนั้น Honda CBR จะขายไม่ได้ก็ได้เพราะ Suzuki มันเน้นในเรื่องของความเหนียวแต่ก็อีกแหละก็คือทุกคนก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่า Suzuki เนี่ยชอบทำอะไรก่อนเปิดมาตู้มปุ๊บแล้วก็ปิดก็คือการตลาดการตลาดเขาบอกว่าไม่ได้แบบต่อเนื่องอะไรใช่ไหมคนก็เลยไม่เห็นว่าเออเอามาแล้วมีอะไรต่อท้ายหรือเปล่าพวกบริการหลังการขายไปถึงกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับมาอีกค่ายหนึ่งดีกว่าต้องบอกว่าร้อนแรงไม่แพ้กันนะครับสำหรับ Honda นี่กับรหัส XAVD 2017มันคืออะไรมาดูหน้าตากันเลยดีกว่าชื่อรหัส XA นี่เป็นไงล่ะด้านหน้านี่มันแอฟริกาทวินชัดๆใช่ถ้าตัดถ้าแบบปิดท้ายนะเห็นจะโชคโผล่มาหล่ออ่ะบอกว่าหลังจากที่ได้ทำการเปิดตัวไปไม่นานนะฮะที่งานอิกมามอเตอร์โชว์หรือว่างานอิตาลีมอเตอร์โชว์นะซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปีของที่อิตาลีเขานะฮะมีเฉพาะรถจักรยานยนต์ล้วนใช่ผมไปเดิน 4-5 ฮอนเคยไปเดินใช่ก็ที่เราไปด้วยกันไงก็งานนี้ตั๋วก็เคยไปลุยมาเดินขาเปื่อยอ่ะ2วันก็ไม่หมดเดินวันเดียวไม่หมด2วันก็ไม่หมดโอ้โหแต่ละฮอมันใหญ่มากแล้วมันหมด 4-5 ฮอประทับใจอย่างนึงตรงอาหารการกินเขาคือเวลาที่แบบเป็นบุฟเฟ่เนี่ยเครื่องดื่มเขาเนี่ยเครื่องดื่มแบบว่าสีเหลืองมีฟองอ่ะจะราคาเท่ากับน้ำอัดลมเลยแล้วพี่คิดว่าผมจะเลือกอะไรผมไม่เลือกทุกวันนะครับทุกวันอยู่ที่นั่นอาทิตย์นึงทุกวันมันถูกจริงๆนะครับเพราะว่าราคาน้ำเปล่านี่เท่ากับราคาเครื่องดื่มนั่นเลยกลับมาเรื่องรถไปเรื่องอื่นแหมพูดแล้วคืนน้ำลายไปทีนึงคือเอื้อกเลยอ่ะ
ช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับก็คืองานมิลานมอเตอร์โชว์หรือว่าอิกมามอเตอร์โชว์เนี่ยนะกับเจ้า All New Honda XAVD 2017นะฮะเป็นรถแนวอเนกประสงค์หรือที่เรียกกันว่า crossover ที่มาในรูปลักษณ์ของบิ๊กสกูตเตอร์ขนาดใหญ่ล่าสุดครับได้มีกระแสข่าวออกมาว่าเตรียมจะมาทำตลาดในประเทศไทยด้วยนะครับนี่Honda XAVD XAVD นั้นฮะเป็นรถที่ผลิตและพัฒนาจากทีม R&D หรือย่อมาจาก Research and Development วิจัยและพัฒนาไงใช่ของทาง Honda นะที่ประเทศอิตาลีครับซึ่งจริงๆอ่ะ R&D ของ Honda ก็มีนะที่ประเทศไทยมีครับซึ่งเป็นจุดรวมของ R&D ของเอเชียเลยนะใช่เป็นบ้านเราเนี่ยเอเชียใหญ่มากแล้วก็ออกแบบที่นี่เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์อย่างนึงก็คือถ้าเสิร์ชทาง Google Earth มองไม่เห็นเพราะเหมือนกับว่ามีเมฆบังอยู่เพราะว่าเขาปกปิดเป็นความลับในเรื่องของสนามทดสอบซึ่งมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมได้แบบไปทดสอบในสนามทดสอบเขาต้องบอกว่าครบจริงๆทั้งทางตรงทางโค้งขึ้นเนินลงเนินขุขะลุยน้ำครบทุกรูปแบบนะฮะอันนี้เล่าสู่กันฟังมาต่อคอนเซปต์โดยรวมฮะเป็นรถที่ให้การผจญภัยบนทางฝุ่นไปพร้อมๆกับการใช้งานภายในเมืองสังเกตเรื่องของยางนะฮะที่มันเป็นยางกึ่งนะฮะตัวรถด้านหน้าใช้ส่วนประกอบของเฟนขนาดใหญ่นะครับเท่ากับว่ามันสามารถจะเดินทางไกลได้อย่างดีนะครับเพราะว่าตัวชิลด้านหน้านะครับปกป้องผู้ที่ขับขี่ได้ไม่ต้องประทะลมมากเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเจ้า SAVD นะฮะเป็นรถอเนกประสงค์อย่างเต็มตัวก็คงไม่ผิดนะครับและแม้ว่าจะเห็นรูปลักษณ์ของตัวรถที่มีมิติค่อนข้างใหญ่แบบนี้แต่คิดว่าตัวเองก็ถือว่ามีจุดสูงที่ต่ำระยะห่างของใต้ท้องถึงพื้นนะฮะก็ไม่สูงมากจนเกินไปจึงเป็นรถที่สามารถควบคุมการขับขี่ได้ไม่ยากสำหรับแนวรถ crossover นี่นะครับที่เป็นการผสมระหว่างรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์และรถบิ๊กสกูตเตอร์เข้าด้วยกันที่ตัวแชสซีฮะมีความเป็นออฟโรดสูงมากโดยชกอัพหน้าเป็นแบบหัวกลับฮะมีระยะยุบตัวคืนที่ยาวเพราะเผื่อไปลุยไงมันต้องต้องยาวหน่อยครับแล้วก็ระบบเบรกฮะเรเดียลเมาส์4ลูกสูบโหเป็นไงไฮเต็มแล้วเนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด745ซีซีนั่น2สูบเรียงฮะที่เน้นแรงบิดต้นถึงกลางโดดเด่นเป็นพิเศษครับในเรื่องของแรงบิดตัวนี้นะครับและแน่นอนครับระบบจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด PGM FI เอกสิทธิ์ของ Honda นะครับระบายความร้อนด้วยน้ำครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่54แรงม้าที่ 6,250 รอบต่อนาทีก็ถือว่าอยู่ในไม่จัดจ้านในช่วงต้นนะจะมาในช่วงปลายช่วงปลายช่วงกลางๆถึงปลายแล้วก็แรงบิดครับอยู่ที่64นิวตันเมตรที่ 4,750 รอบต่อนาทีฮะตัวนี้มีระบบเกียร์ DCT ด้วยหรือที่รู้จักกันในชื่อเต็มว่า Dual Clutch Transmission เป็นเอกลักษณ์ของ Honda นะฮะที่สามารถเลือกได้ทั้ง2ระบบก็คือเป็นระบบเกียร์ออโตเมติกนะฮะแล้วก็เกียร์แมนนวลชิฟต์ที่มือก็คือสามารถปรับชิปได้เหมือนกับพวก NC 750อะไรพวกนี้นะที่มาแล้วก็เหมือนกับ Forza ตัวนำเข้าเมื่อก่อนคือตัว Forza 250ที่เวลาขับอยู่ในโหมดออโต้ปุ๊บเชนเกียร์ลงมาแบบคือมันก็สามารถปรับโหมดได้เลยแต่มันค่อนข้างดีเลนส์นึงนะไม่รู้ตัวนี้พัฒนาหรือยังตัวนี้ครับพื้นที่กว้างขวางครับให้แบบสัมภาระได้อย่างจุใจครับถังน้ำมันขนาด 13.1 ลิตรขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์6สปีดนี่คือในโหมดของแมนนวลนะและส่งกำลังสุดท้ายด้วยโซ่จริงๆ DCT เนี่ยคล้ายๆกับ Honda Jazz นะว่าไหม Honda Jazz ก็เป็นสายพานใช่ไหมฮะก็คือสามารถขับออโต้ก็ได้หรือว่าจะขับเป็นแมนนวลได้คล้ายๆกันฮะระบบกันเทือนหน้าและหลังครับสามารถปรับระยะพีโลดได้อย่างละเอียดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ระบบเบรกแน่นอนว่าจะต้องมี ABS ครับตอนนี้เป็นเขาเรียกอะไร Allow the World แล้วนะ ABS นะยางหน้าขนาด120/70/17ยางหลัง160/60/15ไม้และหน้า17/15ไม้แกก็นั่นแหละฮะหน้าใหญ่ฮะใหญ่พวกหน้าใหญ่พวกนี้พวกหน้าใหญ่ส่วนระบบไฟส่องสว่างฮะเป็นไฟ LED ทั้งไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายเลยทีเดียวนะครับหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ Full Digital นี่ชิลกันลมด้านหน้านะฮะปรับได้ด้วยนะครับตรงนี้เห็นอย่างนี้ฮะปรับได้ถึง5ระดับด้วยกันนะฮะมาดูที่ระยะห่างฮะระหว่างใต้ท้องถึงพื้นอยู่ที่112มิลถือว่าไม่สูงมากนะแล้วก็ความสูงจากพื้นถึงเบาะอยู่ที่820มิลก็ยังมีระบบกุญแจแบบ Smart Key System ที่มั่นใจได้ว่าการใช้งานในแต่ละวันของผู้ขับขี่นะฮะจะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นตัวนี้ครับออปชั่นขนาดนี้ฮะน้ำหนักครับ
อยู่ที่238กิโลหนักมากหนักนะเนี่ยหนักดิแต่ยังรู้ที่ผมว่าคือแบบว่ารถหนักแค่ไหนถ้าเรารู้บาลานใช่ไหมบาลานก็เบาไปเดี๋ยววันหลังเอามาให้ตัวไม่ใช่เล็กนะดูความสูงจากเบาะเนี่ยจากพื้นเนี่ย820มิลเนี่ยสูงนะครับสูงด้วยหมายถึงว่าผมจับยังขาแน่ใช่ผมถึงปลายนะเพราะว่าที่ถ้าเป็นตัวต่ำสุดตอนนี้มันแค่790ของแซดกับนินจาหัวกระสุนตัวใหม่อันนั้นผมยืนในเต็มเท้าแต่ถ้า8เนี่ยเรียบร้อยขย่งแน่นอนแต่ไอการที่แบบว่าจากพื้นถึงใต้ท้องเนี่ยมันต่ำนะมันทำให้จุดสูงถ่วงต่ำทำให้การเข้าโค้งอ่ะมันแน่นเวลาเข้าโค้งนะเจอลูกกันหน้าเจอเนินแข็งแตกนะในส่วนของราคาครับเขาบอกว่ายังไม่มีการกำหนดอย่างเป็นทางการนะครับแต่เขาบอกว่าคาดว่ามันน่าจะแพงกว่า Honda NC750S ระดับหนึ่งนะซึ่งบ้านเรานะฮะก็ลุ้นกันนะครับหรือว่าจะมโนกันว่าจะมาในงานมอเตอร์โชว์หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้กระแสเริ่มมาแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วครับเป็นไงรอวันนี้ทั้ง Yamaha ที่เรียกว่าเป็นการรอคอยของใครหลายๆคนนะครับ Yamaha X-MAXกับ Honda ตัวนี้นะฮะ XAVD สองตัวนี้มาจริงๆไม่ใช่คู่แบทเทิลนะครับคนละคลาสมันคนละคลาสกันแต่ว่ามันเป็นเซกเมนต์ที่หายไปของทั้งสองค่ายนี้ตัวนี้ต้องไปปะทะกับนู่นอะ T-MAX ใช่ก็อย่าง X-MAX เนี่ยก็ต้องมาไฟเตอร์กับ Forza อย่างไอ้ตัว XAVD เนี่ยก็ต้องไปแบทเทิลกับ T-MAX ครับต่างคนต่างแรกคนละหมัดนะครับเหลือ BM นี่แม่เข้ามาตัว C600 กับ650 GT อ่ะที่เป็นตัวออโตเมติกเขาเนี่ยเขาขายที่เมืองไม่แน่นะโหถ้ามานานแล้วพี่ตอนนี้เขาขายกันจนรถจะเก่าแล้วใหญ่เข้ามาจริงผมก็ชอบมากเลยเห็นว่าทีนี้การตลาด BM เขาเป็นในรถมีเกียร์รถในรถเอเวนเจอร์มากกว่าใช่ป่ะใช่สมัยก่อนก็มีอะไรต้องรอติดตามกันไปใช่รู้ความเคลื่อนไหวแน่นอนที่สุดก็คืองานมอเตอร์โชว์ที่จะถึงนี้ชิ้นเดือนนี้ต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับหลายๆค่ายก็เริ่มมีแย้มๆมีหลุดๆมาบ้างอะไรเป็นอะไรเพราะนั้นเดี๋ยวได้เห็นกันจะแน่นอนงั้นช่วงนี้เราไปดูเรื่องราวของแว่นตานิดนึงกับแว่นตา Follower แล้วก็ Giovanni นะครับบอกเป็นแว่นตาที่เหมาะสำหรับการขับขี่รถจักรยานยนต์หรือออกกำลังกายหรือรถยนต์นะครับเหมาะสำหรับไบค์เกอร์เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าใช้เองแล้วด้วยแล้วก็เลยเอามาฝากคุณผู้ชมในราคาพิเศษจากโรงงานใครสนใจจับจองเจ้าของก็สามารถโทรสั่งได้เลยไปดูเรื่องราวของแว่นตาครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะฮะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราหัดตอนกลางวันเนี่ยอย่างเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดเป็นสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูนะเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โรสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นเรือเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะตัวประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูแล้วที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามเ
วานี่ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นกรอบดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายๆแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตรงนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนลงมาเองนะครับใช่เพราะแว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับ